วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand ครับศุกร์10พฤษภาคม2567วันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อารีคุณแขกลักษณาปาวิชัยและผมธีรัตน์รัตนเสวียังคงติดตามเราได้นะครับ7วันสุดท้ายบนทีวีดาวเทียมครับ7วันสุดท้ายเท่านั้นก็คือจนไปถึงวันที่17ถึงวันที่17นะครับที่จะดูได้บน PSI ช่อง51 True ID 51แล้วก็ Sprey 51เพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับน้องๆหรือว่าส่งเอกสารยกเลิกสัญญาไปให้เขาแล้วหลังวันที่17จะไม่มีบนดาวเทียมแต่เราตกลงกันแล้วอาจารย์พี่โรจน์ว่าเราจะทำออนไลน์กันถึงวันที่ก็จัดไป31สุดจนกว่าเขาจะบอกให้เลิกจนกว่าจะบอกให้เลิกแค่นั้นเลยป่ะจนกว่าเขาจะบอกให้เลิกที่สุดเออจนถึงที่สุดนะเราแบบนี้แล้วกันแต่ว่าเว้นเสาร์อาทิตย์ไปแล้วกันนะเอางี้เราคุยกันแล้วคือเมื่อวานนี้เห็นมีทำ TikTok ด้วยเหรอเมื่อวานเนี้ยจิ๊บเขาก็เปิดเขาก็เอา TikTok เขาอ่ะมาไลฟ์ไประหว่างที่เราจัดรายการอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์นะอ๋อเหรอเขาบอกว่าจัดแบบละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะเหมือนเราเข้าไปดูเหมือนเข้าไปดูหนังละอัดเทอัดอะไรนะอ๋อเป็นหนังซูมอ่ะเหรอเออใช่ๆเหมือนหนังซูมอ่ะอ๋อคือเมื่อวานที่ทิพย์ทำนี่คือไม่ใช่บอกว่าตั้งเป็นทีจารักษณะไม่ใช่เขาตั้งที่หน้าเขาแล้วพอคอมเมนต์เขาก็หันไปหันมาเลยนี่ระหว่างจัดรายการท็อกกี้เมื่อวานเหรอใช่อันนี้คืออารมณ์หนังซูม แล้วก็พอเราเบรกอ่ะพอเบรกอ่ะเราก็คุยอะไรกันที่แบบออฟเรคคอร์ดอ่ะจิ๊บไม่ตัดอันตรายมากเอาท้ออย่างนี้นี่เองแล้วก็เอ๊ะนึกว่าไปทำกันตอนหลังนึกว่าจบทุ่มครึ่งแล้วไปทำรายการกันต่อไม่ใช่อ๋อที่บอกว่านะพี่เก๋ตอนแรกบอก24ใช่ไหมแล้วพี่เมย์โทรมาหาว่าขอ CEO ขอให้จัดถึง31อ่ะเราก็จัดได้ไม่มีปัญหาเลยครับ CEO ขอเราพร้อมอยู่แล้วค่ะนะอ่ะใครจะน้องๆบางคนต้องพักผ่อนก็ให้น้องๆไปเดี๋ยวเราครับทำเองครับเพราะนั้นต้อง subscribe ช่องเอาไว้คือหลังจาก31ช่องเป็นยังไงต่อยังไม่รู้อีกยังไม่รู้เอาเป็นว่าอยู่กันวันต่อวันไปก่อนช่วงนี้19ใช่ไหมไล่ไปเลยเอาอย่างนี้ละกัน19เนี่ยจนถึง31เนี่ยยังอยู่ยังอยู่ subscribe ช่องไว้ก็ตามดูเราก็จัดกันที่บ้านจัดกันออนไลน์ปากเปล่าทำไหมถ้าเดี๋ยวต้องถามบอมถ้าบอมโอเคก็จัดครับไม่มีเออเห็นไหมin her eyes ถ้าเกิดจัดกับจิ๊บได้ก็จัดสตรีมยาสตรีมยาได้อาจารย์วิโรจน์เตรียมหัวก็เตรียมหัวกันยังก็เดี๋ยวขนไอ้ที่ใช้อยู่ที่เนี่ยก็คือของตัวเองอ่ะเดี๋ยวขนกลับบ้านพวกเราทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมสเตชันจะจัดรายการอะไรกันที่บ้านไม่ได้หวังเงินนะเพราะมันไม่ได้ทำเงินกันง่ายๆเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราจะอกแตกตายแล้วก็น้ำลายบูดถ้าเราไม่ได้พูดนะต้องสู้กับหม่อมแล้วล่ะใส่กางเกงสีส้มแบบนั้นน่ะมีทั้งสีส้มมีทั้งสีเขียวคุณปลื้มไม่มีใครเรียนแบบได้สุดจริงนะสุดจริงมากเลยแค่แบบแค่ทีเซอร์ที่แบบว่าน่าดูแล้วอ่ะมากเลยอ่ะกลัวมากเลยอ่ะจีไหมจีไหมกลัวรายการสมมุติว่าอะไรเงี้ยจะเชิญคุณปลื้มไปออกนะหลังจากเนี้ยจะแกไม่ไปหรอกเชื่อว่าไปไหมไปจริงเหรอไปไหนนะหมายถึงเชิญไปออกรายการสมมติว่าไทยพีบีเอสอ่ะไม่น่าจะไปเหรอผมชวนนู่นชวนนี่ก็จะแบบขอผมไม่เชิญไปเป็นแขกรับเชิญอย่างเงี้ยก็ไปนะแขกว่าเดี๋ยวว่าหลายๆรายการน่ะจะต้องอยากได้คุณปื้มเป็นแขกรับเชิญคือคุณปื้มแกบอกว่าแกอยู่อิสระที่นี่จนชินน่ะไปที่อื่นมันมีกรอบไม่ไปเป็นแขกรับเชิญไงเออเพราะว่าก็มีกรอบไหมล่ะถ้าไม่มีกรอบอาจารย์วิโรจน์ตอนนี้มันเป็นภาวะขาดแคลนแขกรับเชิญนะไม่เห็นเหรอนันทนาธนกรอะไรนะจตุพรวนกันอยู่เงี้ยแล้วก็ไอ้นะคนที่เป็นไอ้นะสมาคมรัฐศาสตร์ใช่ไหมนะธนกรไงใช่ไหมชื่ออะไรนะยากูลปั๊บวนอยู่เท่านี้สี่ห้าคนสมาคมรัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์ธนพรธนกรท่านจำชื่อไม่ได้วนกันอยู่3-4คนน่ะตอนนี้นะครับเขาพอใจพี่ไม่ใช่ว่าเราไปในซีแล้วเขาอยากได้เรานะไม่เขาเลือกคอนเทนต์ไงเขาเลือกคอนเทนต์ไม่แต่อย่างเราอ่ะเราจัดประจำอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคนที่แบบกลางๆนิดนึงเนี่ยนึกออกป่ะเรามันแบกชัดเจนไงอาแขงเนี่ยแบกชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดคนกลางๆไปเปรียบเทียบกันอย่างนี้เหรอดีเบตอย่างนี้เหรอไม่ดีเบตหรอกเขาต้องหาพวกดินึกออกป่ะคุณปื้มเนี่ยอย่าให้พูดนะการเมืองไทยอ่ะเหรอหงายเลยนะพี่หลังวันเลือกตั้ง1วันน่ะใครไปดูการวิเคราะห์ของคุณปื้มเนี่ยไม่มีใครนึกถึงซีนาริโอที่คุณปื้มพูดหลังจากวันเลือกตั้งและเป็นไปตามนั้นเหรอแกพูดว่าอะไรอ่ะ
โหพี่เก๋ลองไปดูเหรอฮะเด็ดมากเอาแต่อันเนี้ย วาสนาวงสุรวัฒน์เขาพูดมานานมากเขาพูดมาก่อนเลือกตั้งนานมากแล้วนะว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยพูดมานานมากครับสนุกเลยล่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่า subscribe ช่องไว้ก่อน subscribe เพจไว้ก่อนแล้วใครที่จะไปจัดตรงนั้นตรงนี้ก็ตามไปดูฮะตามไปจัดคุณเพิ่มก็ให้สนับสนุนให้กำลังใจกันเดี๋ยวพูดเราก็แชร์กันนะแชร์กันไปแชร์กันมาจ้ะอ๋อขาดแคลนแขกรับเชิญถึงขั้นคนนั้นน่ะกลายเป็นขาประจำของเกือบทุกรายการไปแล้วอ่ะที่ออกปล่อยเงินกู้นอกระบบอ่ะคนนั้นอ๋อคุณป้าคนนั้นใช่ไหมอ๋อคุณป้าหน้าเหรอตอนนี้เขาออกเกือบทุกช่องเลยเป็นแขกรับเชิญคอมเมนต์เรื่องการเมืองเบอร์นั้นเลยนะประเทศไทยตอนเนี้ยเห็นทุกคนเชียร์คุณปื้มไปออกทีวีช่องต่างๆด้วยนะครับใช่นะไปยึดหัวหาดใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยึดหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยอย่างไทย PBS เนี่ยพี่ชูก็ไปสมัครกรรมการนโยบายไปแล้วล่ะพี่ชูเป็นกรรมการนโยบายไทย PBS นี่ก็น่าสนุกเหมือนกันนะทำอะไรไม่ได้หรอกพี่ชูอ่ะสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนรักทุกคนใจเย็นๆแขกเธอต้องใจเย็นๆเธอก็ฟังคนอื่นบ้างเธออยากได้คนอื่นมาเป็นพวกอ่ะเธอก็ต้องรับรู้จักรับฟังเขาอันนะขอให้ได้แต่ว่าดูรายชื่อแล้ว40กว่าคนอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างไทย PBS เนี่ยเขาจะเลือกใครล็อกมาแล้วมันล็อกมาแล้วอ่ะคือบางครั้งเนี่ยนะบางทีเราก็แอบน้อยใจแต่ก็ช่างมันเถอะว่าอ่ะอย่างไอ้สื่ออย่างไทย PBS ที่ได้งบไปปีละ 2,000 ล้านอยู่ดีๆก็มีแบบนักผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ขายสื่อตัวเองไปแล้ว ก็ได้มาจ้างไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยประหลาดไหมแล้วเหตุการณ์ก่อนที่จะขายนี่อย่างดราม่าเนาะที่ไปปิดประตูใช่ผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคนไทยลืมง่ายมากเลยใช่ไม่ต้องถามว่าผู้บริหารองค์กรสื่อเนี่ยเขาคิดยังไงอ่ะเขาคิดเหมือนกันไงคนดีเหมือนกันคนดีเหมือนกันนี่นี่นี่มีคนแบบไปหาเอ็กซ์เก่าๆของใครเมื่อก่อนอะสิ่งที่ทวิตอะสามปอโชรักกันแน่นเปรี้ยอารมณ์ดีเมื่อคืนนายกประยุทธ์ร้องสี่เพลงรั่วจงรักยังยิ้มได้คืนความสุขและเพราะเธอคือประเทศไทยเลยได้ไปไงภาษากายของนายกฮุนเซนแห่งกัมพูชากับนายกประยุทธ์วันนี้นี่คือคอนเทนต์เอ็กซ์ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ของคนที่ได้เป็นกรรมการปฏิรูปสื่อเหรอฮะใช่แล้วตอนนี้ก็คือรักประชาธิปไตยมากเป็นห่วงเมียนมามากกังวลเรื่องข้าวเก็บไว้ในโกดัง10ปีมากตอนนี้อยู่ๆก็คือมีกระดูกสันหลังขึ้นมากระทันหันแต่แขกว่าเรื่องนี้ที่แขกพูดในอินเทอร์ไอส์เป็นเรื่องไฟริษยาพี่เก๋บอกไม่ถูกก็เป็นมาตั้งแต่ยุคเป็นมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณแล้วไงนี่เราจะทิ้งทวนกันทุกวันอย่างนี้ไม่ได้นะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีข่าวคุณผู้ชมนี่เราซ้อมนะซ้อมจัดรายการหลังที่17ว่าเราจะคุยกันประมาณนี้เพราะว่าบก.ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักเราก็จะหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมีอะไรก็ชวนเราก็ชวนท่านผู้ชมคุยด้วยไงใช่นะครับอ่ะแต่ว่าย้ำนิดนึงนะครับว่าสินค้าของไวท์พลาซ่าเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าเปลี่ยนใจนะตอนแรกที่บอกว่าจะขายถึงวันจันทร์13เนี่ยถ้าพวกพี่ออนไลน์ก็ยังขายไปอีกเหลืออะไรบ้างสุเหลือกาแฟสบู่เหลือสบู่ขวดเอ้ยของแข็งเหลือป่ะของแข็งไม่มีค่ะของแข็งหมดแล้วเหลือหนังสือคุณทักษิณคือซับกาแฟทีมมาเหลือแค่สีชมพูนะก็คือเหลือน้อยลงเรื่อยๆลดลาไม่ซื้อวันนี้ไม่มีให้ซื้ออีกแล้วสงสารน้องๆมากเลยเห็นน้องๆทำแคมเปญแล้วก็สงสารนะเอ็นดูทีมงานค่ะเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในกลุ่มปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคนซื้อนั่นนะอาจารย์วิโรจน์ซีแพปจากเราอ่ะราคาดีพี่เก๋ถ้าไปดูที่อื่นก็จะรู้เลยว่าราคาถูกก็พอจะไม่มีให้ซื้อราคาดีแล้วก็เลยรีบซื้อเกฟาสก็หมดละเกฟาสนะอะไรเนี่ยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือเย่แล้วกันอะไรเย่สั่งได้นี่ยังคงสั่งได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูข่าวบ้างละกันนะครับมีคนถามว่าช่อง YouTube Voice ต้องปิดด้วยไหมก็คือไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าจะไม่มีรายการใหม่ๆอัพขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะพี่เก๋มั้งณจังหวะนี้ณจังหวะนี้แต่เราจะลองตื้อกับผู้ถือหุ้นนะว่าให้เรายืมใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือจะให้เราจะ
จัดรายการออนไลน์ไปเรื่อยๆไหมดีไหมประคองเพจประคองช่องไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้องตัดสินใจได้ก่อนว่าเขาอยากจะไปทำอะไรครับค่ะแต่ระหว่างที่ตัดสินใจเราก็ยินดีใช่จัดไปพูดคุยกับท่านผู้ชมไปนะครับมาดูข่าวกันบ้าง นะครับเรื่องของหนี้นอกระบบอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลคุณเศรษฐาเข้ามาการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการลงทะเบียนกันทั่วประเทศเนี่ยก็เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดคุณพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อนะครับก็คือโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบแล้วก็สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบสินเชื่อที่เหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นหนี้นอกระบบอะมาเอาสินเชื่อจากตรงเนี้ยไปปิดหนี้ซะอันนี้ดีมากเลยนะใช่ซึ่งตั้งแต่1ธันวาคมปีที่แล้วจนถึง8พฤษภาคมตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว1845รายยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น522ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดดูนะคุณแขกอาจารย์วิโรจน์ถ้า522ล้านหาร10,000รายเนี่ยรายนึงเนี่ยไม่ถึงล้านนะเล็กๆน้อยๆนะแล้วใครอยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมสำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบอะหลายๆคนไม่กล้านะหลายๆคนน่ะมันไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นไปได้อะพี่เก๋แล้วหลายๆคนก็คือจะรู้สึกว่าไม่จริงหรอกไม่ได้หรอกไม่กล้าไปเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีนอกหนี้นอกระบบอยู่นี่แขกมองไปทั่วสตูเลยนะเผื่อคนรอบตัวเรามีจะมีหมื่นหนึ่งห้าหมื่นแสนสองแสนหรือจะหลายหลายแสนน่ะลองไปคุยดูค่ะครับนะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าคุณต้องเสียดอกเบี้ยให้กับหนี้นอกระบบเดือนวันละเท่าไหร่บางคนที่เป็นรายวันน่ะนะฮะนอกจากนี้นะกระทรวงการคลังก็ส่งเสริมนะครับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือสินเชื่อพิโกฟินแลนซ์นะครับเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อยโดยสิ้นเดือนเมษายนปี67เนี่ยจะมีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนะครับสินเชื่อพิโกฟินแลนซ์และเปิดดำเนินการแล้วนะครับ 1,140 รายใน75จังหวัดณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์67นะครับแล้วก็มีการอนุมัติสินเชื่อประชาชนรายย่อยสะสม 4.17 ล้านบัญชีรวมวงเงินทั้งสิ้น 4,281 ล้านบาทนะซึ่งใครสนใจว่าไอ้พิโกไฟแนนซ์มันคือพิโกไฟแนนซ์เป็นการปล่อยกู้แบบไม่มีหลักประกันโอเคแหละดอกเบี้ยมันอาจจะสูงหน่อยสูงแบบ 20-30% แต่อย่างน้อยเนี่ยมันถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปบี้คุณมาได้ว่าเอ้ยไม่จ่ายเดี๋ยวเอาปืนไปจ่อนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือดอกเบี้ยสูงมันถูกกว่านอกระบบแน่นอนใช่นะฮะสูงแค่ไหนก็ถูกกว่าดอกเบี้ยนอกระบบแล้วก็แม้ว่ามันจะเป็นแบบอ่ะปีละ 20% พี่เก๋ก็ถูกกว่านอกระบบซึ่งอาจจะประมาณเดือนละ 15-20% ก็เป็นไปได้นะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าท่านบริหารจัดการดีมันก็จะกลายเป็นการยกระดับเครดิตของตัวเองถูกไหมฮะก็ทำให้ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะกูนี่ได้อีกเพราะคุณมีเครดิตบูโรที่ดีขึ้นนะครับนะอ๋อนี่ไงคนที่ไปออกรายการบอกชื่อว่าเจ๊เอ๋ใช่เจ๊เอ๋เจ้าแม่นี่นอกระบบพี่เอ๋เอ้ยพี่เก๋ไปเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขาอะวันดีคืนดีเขาก็จะอัดคลิปด่าพวกเราเคยเห็นอยู่เออแล้วก็คือมันคนละเทียกันนะพี่เก๋แบบยาวทองไปลูกกระเบื้องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครสนใจใครสนใจพี่โก้ฟินแลนซ์รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับไปที่เว็บไซต์1www.1359.go.th สะท้อนใจนิดนึงนะผมเห็นความพยายามของรัฐบาลการความพยายามของกระทรวงการคลังในการที่จะทำทุกวิถีทางนะในการที่จะบรรเทาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนโดยเฉพาะที่เป็นหนี้นอกระบบถามหน่อยคนที่กำกับดูแลเรื่องนี้จริงๆอะคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณทำไปถึงไหนแล้วเท่าที่ผมดูคุณโฟกัสแค่ในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตใช่ซึ่งมันเป็นหนี้ของสถาบันทางการเงินน่ะที่คุณรักนักหนาเพิ่มดอกเบี้ยให้เขาแบบไม่ลดสักทีกำไรกันมหาศาลเนี่ยลงมาดูครับวันๆไม่ต้องไปโวยวายเรื่องความเป็นอิสระหรอกคุณทำงานของคุณให้ดีอะณวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะว่าคุณออกมาขยับแล้วก็ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบจริงๆเวลาบอกว่าเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เพราะว่าหนี้ครัวเรือนสูงเศรษฐกิจไม่โตก็มาทำเลยครับแล้วก็พึงสังวรยอมรับไปด้วยว่าไอ้ที่มันกู้หนี้ยืมสินกันทะลุเพดานกันขนาดนี้เนี่ย
พราะคุณไม่มีระบบเพราะใครมันเป็นเพราะคุณอะไรที่คุณไม่มีระบบที่ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้เข้าถึงระบบได้อย่างเป็นธรรมด้วยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับในฝากฝั่งคนทำธุรกิจเนี่ยที่หลายคนเผชิญนับตั้งแต่โควิดมานะครับทางแบงก์ชาติที่คุณได้เงินก้อนใหญ่ให้ประยุทธ์ออกเป็นพรบขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยได้ปล่อยกู้จริงหรือเปล่าทุกคนถามอ้อได้เลยใช่ไหมถามภรรยาอาจารย์วิโรจน์ได้เดินไปสี่เดินไปสี่ว่าเดินเข้ามาที่แบงค์เลยแบงค์ให้คุณดอกเบี้ยพิเศษแบงค์ก็ไม่ปล่อยเดินไปถึงป้าบอกไม่ใช่ลูกค้าค่ะเอองงประเด็นก็คือแล้วช่วยก็จะช่วยลูกค้าชั้นดีแล้วถามว่าเงินที่มีไว้ช่วยคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันมีออกไปบ้างไหมหรือสุดท้ายก็กระเด็นช่วยกันเองใช่ไหมในกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีเพราะมั่นใจว่าไม่ได้คืนไม่เสียหายแน่แล้วถามว่านี่คือการช่วยเหรอแล้วตอนนั้นออกพรบเท่าไหร่อ่ะพี่รวมกันละ900,000 ล้านในกรณีของธนาคารก็คือเป็น 1.9 ล้านล้านบาทอ่ะของรัฐบาลล้านล้านของแบงก์ชาติอีก900,000 ล้านแต่ปรากฏว่าปล่อยได้ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าพับเสือเงียบไปแล้วอ่ะมีเรื่องตัวเองอ่ะเงียบถามสื่อสิคะว่าสื่อที่ปากแจ๋วกันอยู่ทุกวันเนี่ยได้เคยปากแจ๋วใส่คนพวกนี้บ้างไหมครับเอาแต่ว่ามีข้อมูลส่วนตัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับอยากรวยทางรัฐนะฮะอย่าลืมซื้อสลากออมสินภายใน15พฤษภาคมนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับงวดที่16พฤษภาคมนี้รางวัลใหญ่พี่ปกติออมสินนะครับทุกท่านฟังนะฮะปกติเนี่ยรางวัลที่1ของออมสินคือ10ล้านงวด16พฤษภาคม111ล้านบาทจัดไปฮะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังใน Money Matter เพราะว่าอันนี้คุณฝากแค่1ปีแล้วคุณก็จะออกคือไอ้สลากออมสินมันจะออกทุกๆ1และ16แต่ว่าเฉพาะงวด16พฤษภาคมนี้จะมากเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าเขาครบรอบ111ปีพอดีคิดดูว่าคุณรางวัลที่111ล้านเนี่ยนะแต่เกิดมาไม่เคยจะได้ลาภลอยเลยอ่ะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่แต่ก็นี่คือเงินออมเนอะเงินออมถ้าเกิดคุณซื้อสลากออมสินนะครับยิ่งเยอะครบเลขเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รางวัลท้าย2ตัวก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณซื้อครบเซตประมาณ 2-3 แสนบาทมันก็จะได้ได้อยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้ซื้อ1แค่1หน่วยเนี่ยคุณก็ได้ดอกเบี้ย 0.35% อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ย้ำนะครับว่าถ้าใครเป็นลูกค้าออมสินอยู่ไปซื้อสลากออมสินซะก่อน15พฤษภาคมนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดระยองนะครับก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุดแท้งเทอร์มินอลจำกัดนะครับโดยให้คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและประสาน SCG ซึ่งเป็นบริษัทแม่เยียวยาผู้ประสบภัยทั้งหมดขณะนี้ได้ยกเลิกนะครับประกาศภัยพิบัติแล้วหลังไฟดับสนิทแล้วก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนนะครับป้องกันกันในโรงงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นะครับการเข้าควบคุมเพลิงต้องมีมาตรฐานอาจจะต้องซ้อมดับไฟก่อนย้ำว่านะครับขอให้เข้มงวดนะครับมากขึ้นในแง่ของการเตรียมความพร้อมเตรียมการเพื่อลดผลกระทบในโรงงานและประชาชนโดยเร็วส่วนคุณพิมพ์ภัทรานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่รับฟังรายงานเหตุเพลิงไหม้ระบุว่าหลังการสอบสวนแน่ชัดว่าเพลิงไหม้ดับแล้วจังหวัดจึงประกาศยกเลิกพื้นที่ประสบสาธารณภัยในชุมชนนะครับก่อนอื่นนะต้องขอโทษประชาชนหลายรอบนะครับของชาวระยองหลายรอบนะชาวระยองขอบคุณทุกภาคส่วนนะที่เข้ามาช่วยเหลือที่ทำใหได้ทำตามมาตรการที่วางไว้คือคืนพื้นที่โดยเร็วและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของประชาชนที่ประสบภัยรวมถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งบริษัทก็พร้อมเยียวยาแล้วช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งจะมีกนอ.นะและจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับผู้สื่อข่าวยังรายงานนะฮะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดระยองยื่นหนังสือนะขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมาเพราะการก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี64 จนมีผู้เสียชีวิต3คนจึงต้องการให้หามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบโดยเร็วขึ้นค่ะคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดกล่าวถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่ามีพนักงาน4คนนะคะคุณผู้ชมขึ้นไปตรวจระดับของสารภายในถังไม่ใช่ขึ้นไปปิดวาล์วตามที่มีข่าวแต่ทั้งหมดเนี่ยบริษัทขอรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจเพียงครอบครัวผู้เสียชีวิตบริษัทนะคะมีประกันอัคคีภัยทำให้หลายบริษัทซึ่งประกันอัคคีภัยต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนส่วนเรื่องเงินเยียวยาบริษัทก็จะช่วยเหลือเต็มที่
ทางนี้ปูนซีเมนต์ไทยรายงานตลาดหลักทรัพย์ถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ควบคุมเหตุได้ในเวลา 16:35 ของวันที่9สรุปอย่างนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ5คนซึ่งทางบริษัทจะดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลมาบตาพุทธโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ก็จะมีประกันภัยความคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สินประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการประเภทที่3ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงครับแต่ว่าการเยียวยาเนี่ยนะครับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีแรงงานก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็สรุปว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ4รายแล้วทางครอบครัวนะครับของผู้ที่เสียชีวิตนะครับน่าจะได้รับนะครับการชดเชยทั้งสิ้นประมาณ1,800,000 บาทด้วยกันส่วนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บก็จะมีเงินจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะมีค่าทดแทนกรณีหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกินระยะเวลา1ปีด้วยนะครับก็เป็นความพยายามของทุกกระทรวงนะฮะเห็นว่าคุณสมศักดิ์ก็เข้ามาดูชาวบ้านรอบข้างพี่พัฒน์ก็เข้ามาดูอุตสาหกรรมก็เข้ามาดูนะครับทุกคนก็ประสานงานที่จะแต่ไม่ทราบเหมือนกันคือใจผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยกเลิกเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเร็วไปหน่อยไหมเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมันมีละอองของสารเคมีเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบได้รับการเผาไหม้ด้วยนะเป็นสารเคมีที่เผาไหม้และเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเฟลกสีดำๆมาใช่ไหมมันอาจจะลงไปในน้ำลงไปในอะไรผมมีความรู้สึกว่าเข้มงวดไว้ก่อนคือตรวจสอบจนให้มันครบรอบข้ออย่างหนึ่งของจังหวัดระยองนะคะพี่เก๋อาจารย์วิโรจน์เป็นจังหวัดที่ขนาดของ GDP สูงที่สุดในประเทศไทยแต่อายุไขเฉลี่ยของประชากรต่ำที่สุดในประเทศไทยจริงนี่คือจังหวัดระยองคือบางทีเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันในเวกอัพไทยแลนด์ก็ถามว่าณวันหนึ่งเนี่ยเราก็เคยตื่นเต้นกับการที่จังหวัดระยองมีสิ่งที่เรียกว่าโชติช่วงชัชวาลโตมาในยุคนั้นใช่ไหมมันมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธเป็นจุดเริ่มต้นของอีสเทิร์นซีบอร์ดทำให้มีหลายคนเนี่ยคนจบวิศวะเนี่ยไปอยู่ระยองก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตระยองมันยังไม่ดีพอมันยังมีฝุ่นควันมันยังมีปัญหาน้ำที่บางครั้งก็ยังคงขาดแคลนอยู่คือการบริหารการเมืองมันไม่ทันกับอุตสาหกรรมที่เติบโตไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกนะคะก็คือว่าเราทุกคนได้รับประโยชน์จากเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ GDP ที่ระยองอ่ะทำให้กับเราและแรงงานทุกคนที่อยู่ในจังหวัดระยองและคนระยองทุกคนได้แลกเอาสุขภาพอ่ะเอาสุขภาพของตัวเองแรกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่งคั่งของประเทศเราควรจะคืนสุขภาพที่ดีให้กับเขา มันถึงเวลาแล้วว่ะที่เราจะตอบแทนคนระยองด้วยการทำอะไรบางอย่างเพื่อ well-being ของคนระยองจากความมั่งคั่งที่พวกเราได้รับจากเขามาตั้งแต่ทศวรรษที่20เขาควรจะมีศูนย์ความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเขาควรจะมีศูนย์รักษาพยาบาลที่ตอนนี้หอโรงพยาบาลดีๆมีแค่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเท่านั้นอย่างเงี้ยมันควรเป็นโรงพยาบาลเอกชนใช่แล้วใครมองถึง well-being แบบสวนสาธารณะอากาศที่สะอาดความปลอดภัยคือเขาควรได้รับ compensationทั้งจังหวัดอะไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเรายังจะต้องมีแพลนที่ทำนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยอีกหลายที่นะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องมีนะคุณผู้ชมแล้วในอนาคตอีกไม่ช้านานเนี้ยคุณผู้ชมไม่คิดหรอคะว่าไม่ช้าก็เร็วอะยังไงอะโลกใบนี้มันต้องเดินทางไปสู่การใช้ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ปฏิเสธการพัฒนานะเราไม่ปฏิเสธนิคมอุตสาหกรรมและเราไม่ปฏิเสธการมีเขาเรียกฮับของโรงงานในประเทศเราไม่ปฏิเสธแต่มันถึงจุดเริ่มต้นหรือถึงเวลาที่เราจะซีเรียสกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็บาลานซ์ของสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกับความมั่งคั่งของอุตสาหกรรม
มันต้องซีเรียสละจากเคสของระยองใช่ใช่คือถ้าเกิดเราดูเฉพาะในโซนอันเนี้ยต้องอย่ารับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำมาสักระยะหนึ่งที่เป็นมาบตาพุทธแต่ถ้าเกิดไปดูโซนที่มันเกิดใหม่ที่มันมีปตท.มามีศูนย์วิจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ะมันมีการทำบาลานซ์สองฝ้าก็คือว่ามันมีท่อมาก็จริงแต่ว่ามันเอาอะไรนะมันเอาความเย็นที่ได้จากก๊าซธรรมชาติไปปลูกเป็นสวนและที่ก็ทำเป็นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบบาลานซ์แล้วก็สร้างชีวิตเขาต้องได้คาร์บอนเครดิตอะไรด้วยไงเขาต้องสร้างมันเป็นกฎหมายไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มันเกิดมาตั้งแต่ในยุคอย่างที่คุณแคร์บอกคือยุค2524-25ใช่นะครับผมส่วนเรื่องของการลาออกของคุณกฤษดาจินาวิจารณะนะครับรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังที่เห็นจดหมายลาออกกันตั้งแต่วันพุธใช่ไหมครับคุณเศรษฐาให้เวลาไปคิด1วันและหลายถ้าสุดแล้วเนี่ยวันนี้มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าสถานะของคุณกฤษดาเป็นยังไงคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็คงจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับรวมไทยสร้างชาติเชื่อว่าการประชุมครม.สัญจรที่เพชรบุรีคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะส่วนในทางรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยนะครับธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก็สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับถึงกระแสข่าวพรรคเกิดรอยร้าวหนักนะจนทำให้คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ภายในพรรคเป็นหนึ่งเดียวเหนียวแน่นนะพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างหนักโดยการนำของหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาครวมถึงผู้ใหญ่ที่เป็นแกนนำและเลขาธิการพรรคซึ่งเข้าใจคนรุ่นใหม่แล้วเมื่อถามว่าช่วงหลังนะครับมีข่าวหนาหูนะว่าภายในพรรคเนี่ยแบ่งเป็นก๊กอยู่กันเป็นกลุ่มจริงหรือไม่คุณธนกรระบุเรื่องการพูดคุยหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องปกติจะมีกลุ่มที่สนิทชิดเชื้อกันมานานและทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ภายในพรรคยืนยันไม่มีแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแบ่งกลุ่มส่วนที่มีข่าวว่าพรรคแตกนั้นไม่เป็นความจริงนะเพราะ12พฤษภานี้เตรียมจัดสัมมนาส.ส.กำชับการทำงานในพื้นที่การทำงานในสภารวมถึงฐานะนะครับในพรรคร่วมรัฐบาลนะที่ดูแลกระทรวงต่างๆให้พรรคเป็นที่พึ่งและแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้นะฮะแต่ก็ไม่มีคอมเมนต์เรื่องกรณีคุณกฤษดาอ๋อมีแล้วเมื่อถามว่าพรรคได้เตรียมส.ส.ที่จะมาแทนคุณกฤษดาแล้วหรือไม่นะคุณธนกรบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคจะพิจารณาตามความเหมาะสมครับแต่ก็มีสื่ออย่างกรุงเทพธุรกิจครับผมเขามีรายงานพิเศษนะอ้างว่าเนี่ยนะตอนนี้ความระส่ำต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแผนของเพื่อไทยเดี๋ยวนะแผนของเพื่อไทยเพื่อให้สองพรรคนี่ออกไปแล้วจะยังไงต่อครับเขาบอกอย่างนี้รัฐบาลเพื่อไทยสร้างปมขัดแย้งสองพรรคร่วมรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยปล่อยพีรพันธ์แก้ปัญหาน้ำมันแพงใช้กองทุนน้ำมันอุ้มด้านนโยบายกัญชาสกัดภูมิใจไทยดันเสรีเตรียมออกกฎหมายกลับมาเป็นยาเสพติดโดยระบุว่าผลการปรับครม.สร้างแรงกระเพื่อมให้กับรัฐบาลอย่างหนักร่องรอยความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยถูกเปิดแผลด้วยการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของปานปรีพหิทธานุกรแม้จะปิดเกมเร็วด้วยการแต่งตั้งมาริศเสงี่ยมพงษ์มานั่งเก้าอี้แทนอย่างรวดเร็วแต่คลื่นใต้น้ำภายในเพื่อไทยยังคงก่อตัวรอวันปะทุสอดต่อมาเกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยกฤษดาลาออกหลังแบ่งงานในกระทรวงการคลังเจ้าตัวถูกลดบทบาทต้องไม่ลืมว่ากฤษดาอยู่ในโคต้ารอทอสอชอขณะที่พิชัยชุนหะวชิระรวมถึงจุลพันธ์และเผ่าภูมิมาจากโคต้าเพื่อไทยขณะเดียวกันเศรษฐาและเพื่อไทยเปิดเกมเขย่าพรรคร่วมโดยบีบเรื่องการดำเนินนโยบายก็คือไปบีบให้พีรพันธ์เนี่ยใช้กองทุนน้ำมันมาอุ้มราคาพลังงานแล้วก็ไปบีบคุณอนุทินเรื่องจะเอากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเดี๋ยวนะผมสงสัยไงว่าเขียนมาขนาดนี้หมายความว่าเพื่อไทยจะไปบี้ให้รวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยทิ้งเหรอฮะแล้วก็จะดึงก้าวไกลมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหรอครับไม่แขกคิดว่าเขามองอย่างนี้เขามองว่าเปิดเกมให้ตัวเองอ่ะมีปัญหากับพรรคร่วมเพื่อไม่รู้ให้เกิดความระสับระส่ายอะไรอย่างนี้หรอไม่เท่าที่ดูเนี่ยนะเท่าที่ฟังดูอย่างคุณอนุทินก็ตอบเรื่องกัญชาน่าสนใจมากนะคุณที่บอกว่าเราเคยปล่อยเสรีมาแล้วถ้าเกิดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันออกมาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะพิจารณาใหม่คุณอนุทินก็ไม่ได้คัดค้านคือเขามองว่าอันนี้เป็นก้าวที่ผิดพลาด
คือเขามองว่าตอนนี้เพื่อไทยเดินเกมผิดพลาดเดินเกมผิดพลาดช็อตที่หนึ่งก็คือช็อตที่ปลดชลน่านแล้วก็ไปลดบทบาทปานปรีไม่ให้เป็นรองนายกก็เกิดแรงกระเพื่อมจากชลน่านหนึ่งเกิดแรงกระเพื่อมจากปานปรีโดยการที่ปานปรีลาออกแล้วลาออกหลังโปรดเกล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นการจงใจที่จะหักหน้ากันเอาเปิดเกมหนึ่งแล้วนะในพรรคเพื่อไทยด้วยกันยังจะไปเปิดศึกกับพีรพันธ์แล้วยังจะไปเปิดศึกกับอนุทินอีกสงสัยเพื่อไทยจะไม่ไหวแล้วมั้งยังไงฮะอาจารย์วิโรจน์อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจคือผมว่าจะทำไปทำไมอ่ะจะทำไปเพื่ออะไรหรือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้มันก็ต้องรีบประสานคิดว่าร้าวถูกไหมคิดว่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์แบบเพ้อเจ้อเป็นบทวิเคราะห์แบบ wishful thinking ของผู้วิเคราะห์พี่เก๋ตอนที่เราอยู่กับประยุทธ์เราก็วิเคราะห์อะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยคือเสือค่ะจะโยนหินถามทางไปเรื่อยเพราะwishful thinkingของเราคืออยากให้พรรคร่วมประยุทธ์ทะเลาะกันสื่อก็จะโยนไปทุกวันเลยทะเลาะกันทะเลาะกันเกิดรอยร้าวตรงนั้นตอนธรรมนัสจะเป็นกวนนั้นกวนนี้กลุ่มสามิตรคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเขามี5เราเติมไปอีก10เป็น15ด้วยเพราะเราอยากให้พรรคแตกกันเร็วๆแล้วณวันนี้ก็อีหลอบเดียวกันณวันนี้เราเป็นรัฐบาลสื่ออื่นๆที่เขาอยากเห็นพรรคร่วมแตกกันอ่ะเขาก็จะสร้างพล็อตโยนหินถามทางอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วพูดทุกวันวันนึงอ่ะคนซื้อไอเดียเอาไปพูดต่อวันนี้นายกอ่านกรุงเทพธุรกิจเดี๋ยวเอาไปพูดในรายการขอคนฟังรายการขอเดี๋ยวกูไปเป็นคอมเมนเตอร์ช่องคอก็ไปพูดช่องคอต่อแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเซอร์เคิลของอินฟอร์เมชันที่กลายเป็นมีน้ำหนักเดี๋ยวจตุพรพรหมพันธ์รับลูกต่อเดี๋ยวธนกรธนพรรับลูกต่อเดี๋ยวนันทนาเอาไปขยายเดี๋ยวสีโรดขยายอีกช็อตเงี้ยเดี๋ยวสมมุติว่าขยายอีกนิดนึงครบนี่มันเป็นวิธีการทำงานของสื่อแบบปกติเราก็ทำเคยทำมาก่อนไม่บางทีเราอ่านแล้วก็ไหมเราไหมเพราะว่าเราก็ทำแบบเราก็ดูอินฟอร์เมชันพี่เก๋แขกก็คิดว่าเขาก็ดูอินฟอร์เมชันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจินตนาการไปแบบนี้ยังไงฮะก็ทำให้สื่อมีงานทำไงวันนี้ภาวะข่าวเบาบางพี่เก๋ไม่เห็นแล้วไม่มีข่าวเขาวิเคราะห์ได้แต่ถามผมว่ายังมีน้ำหนักไหมไม่มันยังไม่ไปถึงจุดที่มันสร้างรอยร้าวอะไรมากนักหรอกคือเราเห็นดูท่าทีของพรรคร่วมเองทั้งท่าทีคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้มีความฟึดฟัดอะไรกับรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมันทุกคนก็พยายามที่จะเฝ้ารอว่าแล้วไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรอาร์กิวเมนต์ที่ผมงงที่สุดเลยก็เขาดูแลอยู่แล้วมันไม่ไหวกองทุนมันมีปัญหาเขาก็ต้องขยับเพดานขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติถูกปะบอกว่าไปบังคับให้ใช้กองทุนน้ำมันในการจ่ายมันไม่ใช่กองทุนน้ำมันแล้วจะไปใช้อะไรอะครับ แล้วเมื่อมันไม่ไหวมันก็ต้องปล่อยขยับขึ้นมาให้ลอยตัวตามสถานการณ์ถูกไหม ถ้าช่วงนี้เก็บได้ก็เก็บกลับเข้าไปในกองทุนเพื่อใช้ในช่วงสิ้นปีซึ่งอาจจะมีโอกาสที่น้ำมันจะวิ่งสูงขึ้นมาอีกอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ผมก็งงกับอีกเรื่องนึงกรณีของกัญชาเนี่ยนะคือผมว่าคุณอนุทินเนี่ยประเด็นก็คือแกพูดอยู่เสมอว่ากัญชาของแกมันไม่ใช่กัญชาเสรีแบบสันทนาการนะแกยืนยันตลอดว่ามันเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์อันนั้นคือหัวใจหลักซึ่งตรงนั้นก็ไปปลดออกมาถูกไหมฮะไปปลดออกมาจากบัญชียาเสพติดมันก็มีธุรกิจเกิดขึ้นมามากมายแต่มันดันมีปัญหาเรื่องพรบที่จะมาเรกูเลตมันถูกไหมมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันถูกเปิดเสรีโดย default แต่ถามว่าถ้ากฎหมายตัวนั้นออกมามันก็regulate ได้อยู่ระดับหนึ่งมันไม่ได้ถือว่าเป็นกัญชาเสรีแบบ 100% แล้วที่พรบมันไม่ออกอ่ะทั้งที่มันเข้าวาระ2แล้วอ่ะก็หักกันเองระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ในยุคนั้นไงนะแล้วซึ่งนักข่าวอย่างเราก็ตีฟูกันใหญ่เลยแตกแล้วพรรคร่วมแตกแล้วก็เผอิญมันใกล้หาเสียงต้องดูว่าจังหวะนั้นมันจังหวะใกล้หาเสียงแล้วประชาธิปัตย์ก็พยายามจะใช้ตัวนี้ใช่มั้ยในการที่จะตีภูมิใจไทยการเมืองนะครับเพราะอย่าลืมนะพระภูมิใจไทยก็บุกลงไปในพื้นที่ภาคใต้เยอะแล้วคนไทยก็ค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องของยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้แต่ภูมิใจไทยก็ได้พื้นที่ภาคใต้เขาก็ได้มากขึ้นไงก็ได้มากขึ้นไงได้น้อยลงก็ได้น้อยลงครับได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูทัวร์นกขมิ้นของนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในวันนี้สักครู่นึงใน Talking Thailand